การแสดงชุดที่20ลงสงโทนอีเหนาประวัติการแสดงการลงสงโทนอีเหนามีที่มาจากการแสดงละครในเรื่องอีเหนามีเนื้อเรื่องเฉพาะตอนโดยย่อดังนี้ท้าวกระมังกุนิงต้องการแย่งชิงนางบุษบาคู่มั่นของจรกามาให้กับวิทยาสกาบุตรชายจึงยกกองทัพมาประชิดเมืองดาหาท้าวดาหาได้แจ้งข่าวศึกไปยังเมืองพี่น้องให้มาช่วยรบท้าวกุเรปันบิดาของอีเหนาจึงมีจดหมายบังคับให้อีเหนาไปช่วยรบการราลงสงโทนอีเหนาจึงเป็นการเฉพาะการทรงเครื่องของอีเหนาระบุว่าเป็นเครื่องทรงสำหรับวันอาทิตย์โดยการสวมเสื้อสีแดงดังปรากฏในบทลงสงที่จะกล่าวต่อไปเพื่อออกเดินทางและยกทัพไปรบกับท้าวกำมังกุนิงที่เมืองดาหาโดยมีขั้นตอนในการลงสงเริ่มด้วยการสวมเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับพร้อมเหน็บกริดคู่กายดังความในบทพระราชนิพนธ์ระบุชื่อเพลงและอธิบายการแต่งตัวอาจารย์ผู้ถ่ายทอดกระบวนท่ารำอาจารย์กิติยาทาทิสาอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สราวดีภูชงศรีแสดงโดยนายจักรีแอร์แปรThank you.
ือ